ช่วงนี้เวลาเลื่อนฟีดในโซเชียลทุกคนเคยเห็นผู้ชายคนนี้กันไหมคะสงสัยกันไหมคะว่าไอ้หน้าหรอนี่มันเป็นใครกันล่ะเนี่ยแล้วทำไมอยู่ๆสาวๆก็เป็นบ้ากันไปหมดชนิดที่ดมเกือบแตกเลยทีเดียววันนี้ดิวเซียจะมาไขความสงสัยของคุณสาวให้กระจ่างเองนะคะก่อนอื่นเลยดิวเซียจะมาแนะนำมิวแกรมให้คุณสาวได้รู้จักกันก่อนนะคะมิวแกรมโปรเจกต์คือโปรเจกต์เพลงที่แต่งโดยเด็กโกนีนาผู้แต่งเพลงที่ออกผลงานเพลงดังๆมามากมายตัวอย่างเช่นไอคุโตบะเดอะแวมไพร์และล่าสุดซินเดอเรลล่าค่ะในช่อง YouTube มิวแกรมจะมีเพลงประจำตัวของนักโทษทั้ง10คนด้วยแต่ละเพลงก็จะบอกเล่าบาปของพวกเขาค่ะว่าโดยเรื่องบาปสงสัยกันละสิว่าเพลงบาปเนี่ยเป็นยังไงกันนะจะให้นักโทษทั้ง10คนสารภาพออกมาก็คงจะยากเกินไปดังนั้นที่มิวแกรมนักโทษจะถูกดึงจิตใต้สำนึกออกมาและแปลสภาพให้กลายเป็นภาพและเสียงค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือ MV เพลงนั่นเองเมื่อรับชมเสร็จแล้วมิวแกรมก็จะให้พวกเราตัดสินใจจาก MV ที่เห็นว่าเราจะตัดสินให้นักโทษทั้ง10คนว่ายังไงดีจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยซึ่งตอนนี้ทางมิวแกรมก็กำลังเปิดโหวตนักโทษคนที่9อยู่เลยค่ะใครที่เพิ่งมาเริ่มตามก็ยังสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะส่วนใครที่รู้สึกว่ามึงแย่คนที่9แล้วหรอแบบนี้ก็เหลือแค่คนเดียวก็จบโปรเจกต์แล้วนะสิก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าโปรเจกต์นี้จะมีทั้งหมด3ซีซั่นด้วยกันหรือในมิวแกรมเรียกว่า3 trial ซึ่งวิธีการโหวตก็ใช้ในรูปแบบเดิมเลยค่ะเมื่อทุกคนเข้าใจแล้วว่ามิวแกรมคืออะไรลูเซียก็จะมาแนะนำเหล่านักโทษทั้ง10คนให้คุณสาวกได้รู้จักกันเข้าๆไว้ก่อนที่ทุกคนจะไปฟังเพลงของพวกเขากันนะคะเพื่อไว้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจนะแต่ว่าไหนๆก็จะแนะนำทั้งทีเราให้ผู้มีประสบการณ์โดยตรงมาแนะนำเราดีกว่านะคะคุณเอสคะขอรบกวนได้นะโอเคเองโยคุณสาวกฉันเอสผู้คุมคุกนี้งั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับเหล่านักโทษทั้ง10คนกันดีกว่ามองเผินๆก็ดูปกติใช่ไหมล่ะแต่อย่าวางใจล่ะเพราะเขาเหล่านี้ล้วนเป็นฆาตกรทั้งหมดนักโทษหมายเลขหนึ่งซากุระอิฮารุกะนักโทษคนนี้มักจะเอาแต่มองพื้นตลอดเวลาเป็นคนพูดไม่เก่งช่วงแรกๆเวลาฉันถามอะไรหมอนี่ก็เอาแต่พูดคำตอบคำแต่พอไปเยี่ยมเรื่อยๆก็เริ่มเปิดใจให้มากขึ้นหลังจากที่รู้จักกันมาสักพักเขาก็เป็นคนเรียบร้อยดีตอนอยู่ที่มิวแกรมก็ไม่ได้มีทีท่าต่อต้านอะไรแต่ว่าก็มีบางอย่างที่ดูแปลกๆเหมือนมีบางสิ่งที่อยู่ผิดที่ผิดทางนักโทษหมายเลข2คาชิกิยูโนะภายนอกดูเป็นเด็กมองไปธรรมดาธรรมดาแต่กลับเป็นคนอ่านบรรยากาศเก่งจนน่ากลัวเข้ากับคนอื่นได้ดีแต่ติดแค่อย่างเดียวยายเนี่ยชอบเล่นมุกเก็บตังค์กับทุกอย่างอ๋อใช่เธอชอบโดนเลือกปฏิบัติมากเลยล่ะเวลาที่โดนเอาใจใส่เป็นพิเศษก็จะดีใจจนออกผ่านสีหน้าเลยเป็นผู้ฟังที่ดีแต่ว่าเธอเกลียดแนวคิดของพวกคนที่เชื่อมั่นในพลังใจจนไม่มองความเป็นจริงเป็นที่สุดนักโทษหมายเลข3คาจิยามะฟูตะเป็นคนตรงไปตรงมาและน่าจะเป็นคนที่หัวรุนแรงที่สุดในมิวแกรมแล้วล่ะรักความยุติธรรมหมอเนี่ยชอบเอาแต่บอกให้ฉันปฏิบัติตัวดีๆกับนักโทษคนอื่นฮะยังไงก็ตามถึงจะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆแต่ก็เป็นคนขี้ขาดอยู่ดีนั่นแหละนักโทษหมายเลข4คุซึโนกิมูถึงภายนอกจะดูบอบบางและเรียบร้อยแต่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดแบบนั้นช่วงแรกๆตอนมาอยู่ที่มิวแกรมก็มักจะทำตัวระแวงบ่อยๆทำเอาลำบากแทบแย่ท่าทีและการกระทำของเธอดูเหมือนคุณหนูมากๆคงเป็นลูกสาวคนมีฐานะหรือมั้งนะเวลาที่มีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรกับใครก็เอาแต่ร้องไห้ออกมาเฮ้ยนักโทษหมายเลข5คิริซากิชิโด
หนึ่งในนักโทษที่มีอายุมากที่สุดในมิวกัมเป็นคนใจเย็นมีเหตุผลไม่ค่อยมีท่าทีกังวลอะไรเท่าไหร่ถึงตัวเองจะโดนขังอยู่ในที่แบบนี้ก็ตามดูพอใจที่เป็นอย่างนั้นมากกว่าแปลกคนดีแถมยังบอกให้ผู้คุมอย่างฉันโหวตไม่ให้อภัยอีกนักโทษหมายเลข6ชีนามาฮิรุเป็นคนสดใสพูดเก่งยิ้มเก่งในกลุ่มนักโทษหญิงเธอมีอายุมากที่สุดเลยถูกแกล้งอยู่บ่อยๆแต่ก็รับมือได้ดีแต่เห็นแบบเนี้ยก็เป็นคนขี้เหงามากๆคนนึงนักโทษหมายเลข7มุกุฮาระคาซุยนักโทษที่อาวุโสที่สุดในมิวกัมเป็นคนรักสันโดษชอบเล่นมุกเพื่อช่วยให้บรรยากาศรอบตัวผ่อนคลายลงดูจากรูปร่างแล้วคงเคยเรียนศิลปะป้องกันตัวมาเวลาปกติก็เป็นคนสุดขุมมองโลกในแง่ดีแต่พออยู่2ต่อ2กับฉันก็เอาแต่จ้องเหมือนตรวจสอบหรือสังเกตอะไรอยู่อย่างนั้นล่ะนักโทษหมายเลข8โมโมเซะอามาเนะคนเนี้ยน่าจะอายุน้อยที่สุดในกลุ่มนักโทษแล้วล่ะแต่นิสัยกับเป็นผู้ใหญ่สวนทางกับอายุสุดๆเธอดูไม่ร้อนรนเท่าไหร่ตอนมาอยู่ที่มิวกัมกับกันกับใจเย็นอย่างน่าประหลาดเวลาที่นักโทษคนอื่นมีปากเสียงกันก็เลือกที่จะนั่งอยู่ข้างๆเธอมีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าสูงมากๆนั่นน่าจะเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้เธอดูสมวัยละมั้งนะนักโทษหมายเลข9คายาโนมิโคโตะนักโทษคนเดียวที่ปัจจุบันก็ยังมีท่าทีสับสนกับการมาอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองทำเรื่องอะไรมาและคิดว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดมีนักโทษหลายคนบอกว่าตอนกลางคืนมันจะมีเสียงแปลกๆออกมาจากห้องของเขาก็เลยไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเวลานอนของเขาคือตอนไหนนักโทษหมายเลข10ยูซุริฮะโคโตโกะเป็นคนหัวไวมีวาทศิลป์ดีถึงจะดูเย็นชาแต่ก็เป็นคนพูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมดูไม่มีเจตนาร้ายอะไรชอบสังเกตนักโทษคนอื่นๆอยู่บ่อยๆบางครั้งก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเองในหมู่นักโทษรู้จักกับนักโทษทั้ง10คนไปแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงบาปของพวกเขาล่ะแล้วก็ไปช่วยกดปวดด้วยล่ะจะกดให้มีความผิดหรือไม่มีความผิดก็แล้วแต่พวกนายแล้วกันแต่อย่าลืมล่ะพวกเขาทั้ง10คนเป็นฆาตกรทุกการตัดสินใจมีผลกับนักโทษทุกคนเลือกกันดีๆล่ะขอบคุณคุณเอสมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาช่วยอธิบายในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณสาวกได้รู้จักกับมิวแกรมมากขึ้นไหมคะถ้าหากว่าคุณสาวกสนใจอยากจะรู้จักกับนักโทษทั้ง10คนมากกว่านี้ก็สามารถพิมพ์บอกลูเซียได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะถ้ามีคนสนใจกันเยอะลูเซียอาจจะมานั่งเจาะ MV และข้อมูลต่างๆให้คุณสาวกได้ฟังแบบละเอียดยิบๆเลยค่ะตอนนี้เพลงล่าสุดมีกำลังเปิดโหวตตัวละครคายาโนะมิโคโตะอยู่ด้วยล่ะอย่าลืมไปฟังกันแล้วก็กดโหวตให้คนหล่อด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูเซียในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะคะส่วนใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ลูเซียด้วยนะไว้พบกันใหม่นะคะ Love Honey